เราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการแล้วตั้งไม่ชินเคยโอ้เย่นะครับในเกม Minecraft อีกแล้วนะกับการโปรโมทเซิร์ฟ Minecraft นั่นเองนะครับเย่นะวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟแนว Mine4 นั่นเองนะครับนี่เลยเซิร์ฟแนว Mine4 PP นะครับนี่เลยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเซิร์ฟนี้สามารถเข้าได้ตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.10.1 นะครับจนถึง 1.10.2 นั่นเองนะครับโอเคเซิร์ฟนี้ก็จะเป็นแนวไม่ใช่ม็อดนะครับก็จะเป็นมีปืน 3D ด้วยนะครับเท่ๆเลยนะโอเคใครที่สนใจนะครับก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยกันนะโอเคไม่การเสียเวลานะครับแล้วก็ทำการกดจอยเข้าเซิร์ฟเลยโอเคถ้าเกิดว่ามันขึ้นแบบนี้นะก็ไม่ต้องตกใจนะครับเข้าอีกรอบนึงตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวทำการล็อกอินก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ทำการล็อกอินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าพี่เข้ามารอบแรกแล้วนะครับเข้ามาสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามนี้เลยนะเขาก็จะมีข้อความบอกนะครับให้พิมพ์รีเจนต์แล้วก็รหัสผ่านยืนยันนะครับแล้วก็ออกเข้าใหม่1ครั้งนะครับการของหายโอเคส่วนเซิร์ฟนี้นะครับก็จะมีเทเจอร์แพ็คด้วยนะครับนี่เลยนะเทเจอร์แพ็คนะครับก็มีให้โหลดนะครับก็อย่าลืมโหลดด้วยนะครับจะได้แบบว่าสมจริงนั่นเองนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะมีออนไลน์นะครับมีค่าได้กี่คนอะไรประมาณนี้นะครับค่าบอสเตอร์ได้กี่คนแล้วนะครับตายกี่ครั้งโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดเกิดใช่ไหมเราก็ทำการกระโดดลงไปตรงนี้เลยนะเตรียมตัวยังไป let's go ว้าวลงไปแล้วโอ้ไม่ตายครับเออนะโอเคนี่ก็คือสปาวนะครับเมื่อเราลงมาแล้วนะครับเราก็มาดูตรงนี้กันนะwelcome ยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟนะครับโอเคอัปเดตนะเพิ่มผลตอบแทนจากการยิงบอสด้วยนะครับระบบเซิร์ฟนี้นะครับถือว่ามีเยอะเลยนะก็จะมีระบบปืนสุดเท่ปืนโคตรเยอะเลยนะแล้วก็สามารถเทรดของให้กันได้นะครับแล้วก็เงินได้ด้วยนะครับสร้างแคร์ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามากับเพื่อนแล้วก็มีพวกบอสนะครับตามเมืองต่างๆนะแล้วก็จะมีกล่องฟาร์มด้วยนะครับตามเมืองให้เปิดนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีพวกมีห้องนะครับต่อสู้ PP นะครับใช้ปืนที่เรามีนะครับยิงใส่คนที่แบบว่าเราหมั่นไส้อะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นโซนเทรดของหรือเปล่านะหรือเปล่าวะไม่แน่ใจอ๋อน่าจะใช่นะครับนี่โอเคแล้วก็ให้อีกฝั่งนึงนะครับยืนฝั่งนู้นแล้วก็ไอ้นี่มันก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็เอาของใส่ไว้ในกับอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นรีซอสแพ็คไม่ติดให้ทำตามนี้นะครับนี่ถ้าเกิดว่าเทสเจอร์แพ็คแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่ามันไม่ติดก็ดูตามนี้เอานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เนี่ยโหลดรีซอสแพ็คนะครับหรือว่าเทสเจอร์แพ็คด้านนี้ก็จะเป็นกฎของเซิร์ฟเวอร์นะครับอย่างเช่นห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นต่างๆนะครับแบนนะครับแล้วก็แบน IP ด้วยนะครับแล้วก็ห้ามขายของของเงินขอยุทธ์ต่างๆจากแอดมินอะไรประมาณนี้นะครับโอเคส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นอธิบายการเล่นนะครับนี่ถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจอีกนะครับว่าเซิร์ฟนี้การเล่นเป็นยังไงนะครับนี่ก็อ่านตรงนี้เลยนะครับเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟแนว Mine4 นะครับจะคล้ายจึงกับเกมเกมนึงนะครับแล้วก็ War4 อะไรประมาณนี้นั่นเองนะแล้วก็ลองอ่านกันดูนะครับโอเคแล้วก็พี่มีของนี่ในคลังอยู่ด้วยนะครับเป็นไงเยอะไม่ล่ะนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวเรารีวิวในสปาวก่อนนะครับอันนี้เป็นรออัปเดตเควสหุ้ยอ๋อตกใจโอ้ยตกใจหมดเลยนะครับโดนลาวาไอ้ป่าเอ้ยแล้วทำไมแอดมินเขาเอาลาวามาวางไปที่ปืนวะเนี่ยโอ้โหเจ็บเลยตรงนี้ก็ไปติดต่อแอดมินนะครับได้ที่เพจแล้วก็ลิงก์ Discord นะครับอันนี้ก็เป็นระบบสร้างแคลนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรระบบนี้สามารถเทรดของทิ้งของและเงินได้นะครับโอเคแล้วก็ต่อมาด้านนี้คืออะไรตึกนี้จะโชว์ความยากง่ายของการดรอปปืนและชุดเกาะนะครับนี่คืออะไรเดี๋ยวพี่ขอทำการเตือนเข้าไปดูหน่อยนะครับว้าว อ๋อนี่เลยนะครับมีโชว์อาวุธด้วยนะคุณผู้ชมนะครับนี่เพียบเลยมีชั้นต่อไปด้วยนะโอ้ยมีประมาณ3ชั้นนะแต่ว่าเราจะไม่เดินขึ้นไปแล้วกันก็ให้คุณผู้ชมเดินขึ้นไปเองนะครับแล้วก็นี่เป็นคำแนะนำนะครับถือปืนได้1กระบอกเท่านั้นนะครับในช่องนะเนี่ยช่องแดงๆตรงนี้นะครับแล้วก็คำแนะนำเซิร์ฟนี้จะถือยาได้ไม่เกิน2ช่องนะครับอันนี้ก็เป็นช็อปนะสวัสดีครับอันนี้เป็นแลกเงินแลกเงินนะครับอันนี้ก็ขายแบรนด์นะก็ 1,000 บาทก็ได้แบรนด์นะครับมา5อันนะก็ตามนี้แหละมีพวกกระสุนด้วยนะครับมีเบอร์เกอร์ด้วยโอ้โหเห็นแล้วหิวเลยโอ้แอปเปิลนะครับมีเลอันนี้ด้วยนะ
ขนมปังนะครับอันนี้น่าจะเป็นทูน่านะไก่เคฟซีเบอร์เกอร์โอ้โหเพียบเลยโอเคตอนนี้เราก็มาดูตรงนี้กันนะผู้เล่นสามารถซ่อมของได้โดยการพิมพ์ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ผู้เล่นสามารถพิมพ์ทับ MISG นะตามชื่อข้อความนะเพื่อกระซิบหาผู้เล่นคนอื่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นโซนบอสใช่ไหมเนี่ยหุยบอสนะนี่นะครับเกิดทุกๆ30นาทีนะที่เมืองอันนี้นะครับนี่ก็จะมีบอกนะอันนี้น่าจะเป็นการแลกหัวกะโหลกบอสนะครับก็มาแลกของนะนี่ตามนี้เลย Yahoo! ตอนนี้เราเริ่มหิวแล้ววะรออาหารเริ่มลดละอันนี้เป็นฟรีนะครับนี่กดรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับของเริ่มต้นนะครับก็จะมีมีดนะครับนี่มีดสปาร์ต้านะครับนี่ฟันจิ๊บจิ๊บแล้วก็แบนเนตนะครับอาหารแอปเปิ้ลกินไว้ก่อนงั้ม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 โอเคของพวกนี้เราเก็บไว้ด้านบนเลยนะครับปังแล้วก็ต่อมาด้านนี้นะครับก็จะเป็นโซนอะไร1กล่องสามารถอยู่ได้2คนเท่านั้นนะครับอ๋อเป็นโซนที่แบบว่าน่าจะขายของคลังเก็บของหรือเปล่านะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นวาร์ปนะครับนี่เลยนี่มีแมป1ด้วยนะครับก็สามารถมาลองต่อสู้ได้นะครับแล้วก็ไปตามเมืองต่างๆนะครับนี่ตามนี้เลยแล้วก็นี่เป็นโซนโดเนทนะครับนี่ใครที่อยากจะโดเนทนะครับก็ลองโดเนทได้นะครับสนับสนุนเซิร์ฟนะครับ50ทูนะครับก็ได้ประมาณ500 GC นะครับนี่ด้านบนมีอีกไหมมีอีกนะครับเดี๋ยวดูด้านล่างก่อนอันนี้มันขายอะไรไม่มีนะครับอ๋อนี่เลยนะฮะแรกชื่อสีเหลืองนะครับน่าจะเป็นชื่อข้างหน้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเราไปดูที่ของในกล่องกันดีกว่าตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนแล้วนะฮะนี่นะครับดูกล่อง2ก่อนแล้วกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกแบรนเนตนะแล้วก็กระสุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกระเบิดใช่ปะเฮ้ยเฟียงไปแล้วระเบิดปะยังไงอ๋อระเบิดนะครับเฮ้ยแรงอยู่เดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนนะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับนี่เลยนะ wow. อันนี้มันคืออาวุธอะไรอ่ะน่าจะเป็นหอกหรือเปล่าชึบๆน่าจะเป็นหอกนะคล้ายๆหอกนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีปืนนี้ด้วยนะครับเป็น VSS อ่ะเดี๋ยวมาลองกันนะครับมี AWP ด้วยนะครับแล้วก็ลูกซองนะครับAK ไหนขอลองนี้ก่อนโอ้นี่เลยนะครับโอเคกดคลิกซ้ายซูมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาปืนสไนนี้โอ้เสียงโหดอยู่นะครับใช้ได้เลยโอเคต่อมาก็ลูกซองนะครับประมาณนี้เลยนะเสียงก็โหดพอใช้ได้เลยต่อมา AK นะครับประมาณนี้เลยนะครับเอ้ยหน้าแบบว่าเอาปืนไปลองแล้ววะนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีพวกชุดด้วยนะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นไอเทมนะครับที่อาจจะมีโดเนทด้วยนะปังนี่ตามนี้เลยนะครับมีหลายอย่างนะโอเคเดี๋ยวพี่ขอทำการเตรียมของก่อนนะครับเพื่อที่จะไปลุยนะครับเมืองนั่นเองโอเคเดี๋ยวพี่ใส่ชุดนี้ไปนะครับส่วนปืนต่อมาก็เป็นปืนนะครับแล้วก็ยาด้วยนะครับแบรนด์เนตนะนี่เอาไปไว้นะครับกระสุนนะครับโอเคเอาไปให้หมดเลยนะครับอย่างละแม็กนั่นเองนะครับประมาณนี้ละกันโอเคแล้วก็ไปที่วาร์ปกันตอนนี้เราก็วาร์ปมาแล้วนะครับไม่รู้ว่ามาที่โอ้โหเดี๋ยวนี่นะครับโผล่เลยตายครับเก็บของครับได้เงินมาด้วยนะคุณผู้ชมเก็บของนะครับอุ้ยด้านหลังมีกว่าเฮ้ยเพียบเลยอ่ะเฮ้ยชิบหายแล้วมืดด้วยเดี๋ยวต่อมาก็เป็นปืนอะไรดีปืนนี้กันเฮ้ยใจเย็นไอ้นุ่มโอเครีบเข้าที่นี่ก่อนครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆค่ายทหารโอเคครับก็ไปบ้างครับสำหรับเซิร์ฟแนว MyCPP เซิร์ฟนี้นะครับในเวอร์ชั่น 1.10.1 นะครับจนถึง 1.10.2 เลยนะครับก็ถือว่าระบบดีใช้ได้เลยนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวปลั๊กอินนะครับไม่ใช่ม็อดนะก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยกันนะอย่าลืมโหลด Texture Pack ด้วยนะฮะโอเคครับหากใครชอบคลิปแนวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันดูบ๊ายบายเจอกันจุ๊บๆ